สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีอัดวิดีโอภายในเกมนะครับคนที่ติดตามช่องผมจะเห็นผมอัพคลิป Audition ลง YouTube อยู่บ่อยๆมีบางคนมาถามว่าเขาทำยังไงนะครับผมวันนี้ก็ว่างๆก็เลยจะมาสอนให้สำหรับคนที่รู้แล้วก็ไม่เป็นไรครับฟังซ้ำไปฟังๆวิธีทำผมไม่ยากครับผมใช้แค่2โปรแกรมก็คือตัวนี้กับตัวนี้โปรแกรม Flap นะครับโปรแกรม Bandicam ก็ใช้ได้ครับแต่ผมขอข้ามไปผมใช้ Flap เพราะผมเน้นคุณภาพของวิดีโอนะครับผมแล้วมันใช้ยังไงขั้นวิธีทำนะครับเปิดโปรแกรมแฟบขึ้นมาหน้าตาเป็นประมาณนี้นะครับผมใช้เวอร์ชั่น 3.5.99 ทีนี้ที่เราต้องมาตั้งค่าคือในแถบ Movie ครับเป็นการตั้งค่าปุ่มไว้เริ่มอัดวิดีโอว่าเราจะใช้ปุ่มอะไรตอนแรกมันเป็น F9 นะครับแต่ผมเปลี่ยนมาเป็น N มันชินมือส่วนฝั่งซาวมันบอกว่าจะบันทึกเสียงด้วยไหมอยู่แล้วครับต้องเอาเสียงไปด้วยไม่เอามันก็เงียบเกินลำโพงผมเป็นแบบ 5.1 นะครับมันเลยสามารถเลือกได้นะครับผมแต่สำหรับคนอื่นก็เอาแบบสตอริโอปกติไปครับสกรีนช็อตเป็นการเซฟภาพไปในเกมนะครับผมเอาไว้ใช้สำหรับเกมที่สกรีนช็อตไม่ได้ครับต้องใช้ตัวนี้นี้เราใช้แล้วก็เปิดโปรแกรมนี้ทิ้งไว้แล้วเราก็เข้าเกมเกมอะไรก็ได้ครับแต่ผมเอาออดิชั่นนี่แหละBeautiful today is, and the girls in the streets. We only bring you today's freshest music to feed your mind and your body. Hosted by your favorite guy on the planet, Jingle the Super Freak on ITWN. พอเข้ามาแล้วให้สังเกตที่มุมซ้ายบนของเกมนะครับมันจะมีตัวเลขสีเหลืองๆวิ่งอยู่แปลว่าโปรแกรมแฟบพร้อมจะใช้งานนะครับสีเหลืองมันจะเป็นโหมดสแตนบายของโปรแกรมนะครับถ้าเราจะเริ่มอัดวิดีโอเราก็กดปุ่มอันนี้ผมตั้งไว้ N ผมกด N ปุ๊บมันก็จะเป็นสีแดงก็คือมันเริ่มทำการอัดวิดีโอแล้วครับพอกดอีกทีก็เป็นการหยุดเดี๋ยวเราจะทดสอบสักเพลงหนึ่งพอเสร็จแล้วเราก็กดอัดวิดีโออีกทีเพื่อทำการหยุดนะครับผมเลขก็จะกลายเป็นสีเหลือง
แล้วทีนี้ไฟวิดีโอมันไปอยู่ที่ไหนนะครับมันก็ไปอยู่ในที่โฟลเดอร์ของโปรแกรมแฟลชนะครับผมข้างในโฟลเดอร์โปรแกรมแฟลชจะมีโฟลเดอร์ชื่อว่า Movie อยู่นะครับอันนี้เป็นไฟล์วิดีโอตัวนี้ที่อัดออกมาเมื่อกี้ครับอันนี้อันแรกกดผิดลบทิ้งเลยไฟล์นี้อัดมา3นาที40วิขนาดไฟล์4กิกครึ่งนะครับเยอะมากเราจะมาทำให้เล็กลงกันนะครับผมอันนี้ปิดไปไม่ได้ใช้ละเราจะใช้โปรแกรม Corel Video Studio นะครับเปิดขึ้นมาเป็นโปรแกรมตัดต่อวิดีโอตัวหนึ่งนะครับแต่ผมจะมาทำให้ไฟล์วิดีโอที่อัดมาในเกมเมื่อกี้ให้มันเล็กลงจาก4กิกกว่ามันจะเหลือเท่าไหร่นะครับผมไม่ยากครับลากมันลงมาตรงนี้เลยจากนั้นก็กดแชร์ Create Video File แล้วก็เลือก MP4 นะครับโดยปกติผมจะใช้แค่720p นะครับผมถ้าอัพขึ้น YouTube คือตัวนี้ครับ 1280x720 ก็ชัดใช้ได้ครับและขนาดไฟล์ก็ไม่ใหญ่จนเกินไปทีนี้ก็ตั้งชื่อไฟล์ไปครับแล้วแต่เราจะตั้งสมมุติผมตั้งชื่อนี้แล้วก็ปล่อยมันเรนเดอร์ไว้ครับผมจนกว่ามันจะเสร็จ อันนี้ผมตัดมาตรงเรนเดอร์เสร็จแล้วนะครับผมเอาไปไว้ที่ใดดีนี่ครับตัวที่เสร็จแล้วจากไฟล์ต้นฉบับ4กิกกว่าตอนนี้เหลือแค่123เมกะไบต์ลดลงมาเยอะครับเล็กมากทีนี้เราก็นำไฟล์นี้อัพขึ้นเว็บไซต์ YouTube ได้เลยนะครับผมถ้าไม่โดนลิขสิทธิ์เพลงนะครับทีนี้เราก็เปิด YouTube ขึ้นมาอัพไฟล์เข้าไปเลยใครยังไม่ได้เป็นสมาชิกก็สมัครทิ้งไว้นะครับผมสามารถใช้บริการ YouTube ได้นะครับก็ปล่อยมันอัพไปแล้วแต่ความเร็วเน็ตของคุณเน็ตเร็วแค่ไหนก็อัพเสร็จไวเท่านั้นนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเอาไฟล์ดิบๆมันขนาด4กิกนี่อัพขึ้นไปตั้งแต่เช้ายันค่ำครับกว่าจะได้ดูเราก็เลยต้องใช้ตัวนี้ทำให้มันเล็กลงนะครับผมหลังจากเสร็จสับแล้วเราสามารถลบไฟล์ต้นฉบับทิ้งได้เลยจะได้ไม่เปลืองพื้นที่ฮาร์ดดิสก์เราครับเพราะมันเสร็จแล้วมันอยู่ตรงนี้แค่นี้ครับวิธีอัดวิดีโอขึ้น YouTube ง่ายมากใช้ได้แทบทุกเกมครับแต่โปรแกรมแฟบมีข้อแม้คือฮาร์ดดิสก์ของคุณต้องหมุนต้องเขียนเร็วอ่านเร็วนะครับเพื่อป้องกันการกระตุกในเวลาเล่นเกมนะครับผม
จบแล้วครับ